การที่คุณจะเทรนเด็กไม่รักดีกลุ่มหนึ่งอ่ะให้มันกลายเป็นเด็กที่รักดีหรือใช้ได้ขึ้นมาไม่ใช่เอามันไปล่ามโซ่ค่ะคุณไปเปิดดูตำราการกรูมเด็กการเทรนเด็กการทำให้คนมันเป็นคนดีขึ้นมาไม่มีข้อไหนบอกว่าเอาคนไปล่ามโซ่แล้วคนจะเป็นคนเอาคนไปล่ามโซ่คนมันจะกลายเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายขึ้นการล่ามโซ่มันเอาไว้ฝึกสัตว์มันไม่ได้เอาไว้ฝึกคนเลือกแบบนี้ถ้าไม่เข้าใจไม่ต้องเป็นค่ะรัฐมนตรีกลาโหมอะค่ะภาวนาว่าปรับครม.ครั้งหน้าคุณจะหลุดถ้าคุณยังมี mindset แบบนี้อยู่ในกระทรวงกลาโหมดราม่าพ่อใหญ่สุทินของเราคือคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมก็ชี้แจงนะคะเรื่องทหารถูกล่ามโซ่ตรวนเพราะว่าทำผิดหลายครั้งท้าให้บุกค่ายสุ่มตรวจมีการสุ่มตรวจอาหารอย่าโพสต์ลอยๆอะไรที่มาที่ไปขอความเป็นธรรมให้กองทัพเนี่ยพอพูดสิ่งนั้นก็จะเริ่มไอคุณสุทินคลังแสงก็บอกว่ามีการเผยแพร่ข่าวทางลบเกี่ยวกับทหารเกณฑ์ในช่วงนี้ว่าช่วงนี้มันมีการแบบเผยแพร่ข่าวทางลบเกี่ยวกับทหารเกณฑ์และทางคุณสุทินน่ะก็เลยสั่งให้กองทัพชี้แจงให้รวดเร็วขึ้นอันนี้พี่ไข่ก็แปลกใจว่าเวลามีข่าวทางลบเกี่ยวกับทหารเกณฑ์น่ะสิ่งที่คุณสุทินต้องสั่งกองทัพอ่ะไม่ใช่ให้แก้ข่าวให้เร็วสิ่งที่คุณสุทินจะต้องสั่งให้กองทัพทำก็คือไปดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าและเอาข้อคือเมื่อถ้ามันจริงอ่ะให้แก้ไข priority ของการแถลงข่าวอะค่ะpriority ของการแถลงข่าวไม่ใช่แก้ตัวก่อนต้องแก้ไขก่อนแล้วค่อยมาบอกเพราะใหญ่สุทินคะอันเนี้ยแขกอ่านแล้วแขกเสียความรู้สึกโอ้พอมีข่าวทางลบเกี่ยวกับกองทัพก็เลยไปสั่งกองทัพว่าให้แก้ข่าวเร็วๆไม่ใช่เพราะใหญ่สุทินจะต้องพูดว่าเมื่อมีข่าวทางลบเกี่ยวกับทหารเกณฑ์ผมรีบสั่งให้กองทัพไปเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงและแก้ไขเมื่อแก้ไขเมื่อเจอข้อเท็จจริงแล้วจึงออกมาแก้ข่าวอันเนี้ยมันจะถูกต้องตรงตามมารยาทมากกว่าไหมทีนี้กรณีการปรากฏภาพของทหารกองประจำการจำนวน7นายออกกำลังกายในพื้นที่แห่งหนึ่งแล้ว3นายมีตรวนและโซ่ล่ามบริเวณข้อเท้านั้นเนื่องจากเขาหลบหนีจากค่ายทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ต่างกับนักโทษที่ถูกล่ามโซ่ตรวนไม่ใช่การทำโทษโดยพละการอธิบายได้ว่าพลทหารเหล่านี้ทำผิดกี่ครั้งละเมิดกี่ครั้งฝ่าฝืนกี่รอบสิ่งหนึ่งต้องอธิบายให้คนไทยทราบว่าเป็นทหารเขาฝึกให้เป็นนักรบไม่ได้ฝึกให้เป็นศิลปินสตันไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นคำอธิบายที่ใช้ไม่ได้พูดแขกพูดชัดๆนะคะคุณสุทินนี่เป็นคำอธิบายที่ใช้ไม่ได้แล้วแขกผิดหวังแขกแบบคุณสุทินเป็นสสเป็นสสชาวบ้านที่เคยอภิปรายในเรื่องที่แหลมคมเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความสัมพันธ์ของสถาบันทางการเมืองต่างๆในรัฐบาลที่แล้วดีละเอียดรอบคอบแหลมคมลึกซึ้งกินใจฟังแล้วแบบเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเรื่องการเมืองเรื่องความละเอียดอ่อนทางการเมืองแต่ทำไมอ่ะทำไมเมื่อคุณมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วคุณเปลี่ยนไปเป็นคนละคนน่ะแขกขอใช้ว่าคุณเปลี่ยนไปเป็นคนละคนได้ไหมแล้วบทบาทของคุณสุทินที่เราชื่นชมตอนแรกคือคุณก็ขึ้นเวทีร้องเพลงกับทหารน่ะแล้ววันนี้คุณมาบอกว่าทหารไม่ใช่ทหารเป็นนักรบไม่ใช่ศิลปินแต่บทบาทที่เราเห็นมากที่สุดของรัฐมนตรีกลาโหมคือเป็นศิลปินคือร้องเพลงอ่ะ คือเราไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่เวลาคุณใช้คำอธิบายอย่างเงี้ยคุณได้ย้อนกลับไปดูตัวเองด้วยหรือเปล่าอุ้ยพี่แขกลืมแชร์นะคะ ขอแวะไปแชร์นิดนึงแต่อันนี้คือรู้สึกเซ็งในฐานะที่เป็นนางแบกด้วยนึกออกปะในฐานะที่เราแบบโอ้โหเรารู้สึกว่าคุณเป็นพลเรือนคุณมาจากการเลือกตั้งคุณจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับกองทัพแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ฝึกให้เป็นศิลปินต้องมีความอดทนเขาต้องฝึกให้ทนกับแรงกดดันหลายเรื่องต้องสมบุกสมบันแต่การลงโทษก็อยู่ในกรอบการล่ามโซ่ไม่เรียกว่าอยู่ในกรอบต้องให้เข้าใจว่ามาเป็นทหารแล้วเราต้องโอ๋อันนี้ไม่ใช่ให้ฐานอ่อนแอก็ไม่รู้จะฝึกทำไมต้องเข้าใจด้วยต้องให้เด็กอดทนแข็งแรง wrong so many level ค่ะ
เร็วอยากพูดอะไรแล้วพูดไม่ทันพี่แขกหรือเปล่าคือในฐานะพี่แขกนางแบกเฟลอึ่งไข่ก็เฟลค่ะมันแบบบ่ได้เลยอ่ะคืออย่างนี้นะคะเราพูดเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์อาหารแล้วเราก็แสนจะเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้หักดิบหรือมันไม่ได้ทำได้เลยแล้วเราก็เห็นด้วยกับแนวทางของกองทัพนะคะที่บอกว่าเราใช้วิธีค่อยๆลดจำนวนทหารกองเกินในแต่ละปีลงและเราสร้างแรงจูงใจทำให้คนเนี่ยอยากมาสมัครเป็นทหารเพิ่มสวัสดิการแล้วหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้คนอยากมาสมัครเป็นทหารน่ะก็คือให้เขาได้พัฒนาตัวเองในห้วงเวลา2ปีที่เขามาเป็นทหารเกณฑ์คำว่าพัฒนาตัวเองหมายความว่าเรามีจัดระบบการศึกษาให้กับทหารเกณฑ์เช่นคุณต้องการทหารสื่อสารไหมคุณต้องการทหารหน่วยบริการไหมคุณต้องการทหารหน่วยรักษาพยาบาลไหมสามสิ่งนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพได้ส่วนทหารหน่วยรบอ่ะคุณจะมาคาดหวังอะไรกับทหารเกณฑ์คะถ้าคุณอยากได้นักรบอ่ะให้คุณไปเทรนนักเรียนในร้อยให้คุณไปเทรนนักเรียนในสิบที่เขาตั้งใจจะเป็นทหารอาชีพแต่คำว่าทหารเกณฑ์อ่ะมันเป็นการใช้เวลาชั่วคราว2ปีไปฝึกฝนในกองทัพและเป็นทหารกองหนุนเป็นทหารกองเสริมคุณสามารถฝึกเขาพื้นฐานเรื่องความแข็งแกร่งของร่างกายเรื่องการใช้อาวุธเรื่องการจะเป็นหน่วยซัพพอร์ตอะไรได้แบบพื้นฐานแต่คุณไม่ควรคาดหวังให้เขาเป็นนักรบแบบทหารอาชีพอันนี้คือข้อที่หนึ่งแล้วคุณต้องเข้าใจว่ามองไปข้างหน้าอีก10ปี20ปีอะค่ะวิกฤตของประเทศมันไม่ใช่วิกฤตของการไปออกรบวิกฤตของประเทศไปถามคุณหมอชลน่านวิกฤตของประเทศคือประเทศไทยจะเหลือพลเมืองแค่33ล้านคนเพราะฉะนั้นวิกฤตของประเทศคือการขาดแคลนแรงงานเพราะฉะนั้นคุณต้องคาดหวังว่าเฮ้ยอยู่เอาชายชะกันไปอ่ะอยู่เป็นทหารเกณฑ์2ปีอ่ะคุณควรมีวิชั่นว่าเขาจะออกไปเป็นแรงงานมีฝีมือและมีคุณภาพให้กับประเทศชาติในอนาคตซึ่งกำลังจะเจอกับวิกฤตแรงงานไม่ใช่คาดหวังว่าเมื่อปลดประจำการไปแล้วเขาพร้อมออกรบ24ชั่วโมงดังนั้นคุณควรใช้เวลา2ปีนั้นฝึกเขาทางร่างกายให้เข้มแข็งอดทนมีวินัยเราบอกว่าสิ่งนี้พึงทำไม่ผิดทุกวันนี้เด็กมันก็จ่ายเงินค่าเทรนเนอร์ค่าฟิตเนสอะไปฝึกร่างกายมันอยู่แล้วถ้ามันจะได้ฝึกร่างกายแบบไม่ต้องเสียตังค์และได้เงินเดือนด้วยอะทุกคนยินดีฝึกแต่คุณต้องมีวิธีการฝึกที่ถูกต้องและมีจิตวิทยาที่จะทำให้เขาอยากฝึกอยากออกกำลังกายอยากแข็งแรงและออกมาพร้อมกับร่างกายที่แข็งแกร่งเป็นชายชาตรีวัดเอเวอร์แบบที่คุณต้องการและแขกอะไม่ปฏิเสธนะคะว่าเด็กชายขอบเด็กที่มาจากครอบครัวคนจนเด็กที่มาจากครอบครัวที่ขาดโอกาสในห้วงเวลา10ปีที่ประเทศชาติมันถูกแช่แข็งอ่ะเด็กเหล่านี้ขาดโอกาสหรือไม่ได้ถูกฝึกฝนให้มีความทะเยอทะยานอยากประสบความสำเร็จในชีวิตและถูกผลักให้กลายเป็นเด็กแว้นเด็กสกอยเด็กออนิวอะไรก็ว่าไปเด็กเหล่านี้จะติดยาหรือวัดเอเวอร์อ่ะส่วนหนึ่งอ่ะพวกเราทุกคนเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบตรงนั้นครึ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กลูกชาวบ้านน่ะกลายเป็นเด็กแบบไปติดยาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอันซับซ้อนและแขกก็เกลียดมากที่จะพูดคำว่าปัญหาเชิงโครงสร้างในที่นี้แต่วันเนี่ยเด็กเหล่านี้มันเข้าไปอยู่ในการดูแลของคุณการดูแลเด็กที่มันติดยามันใช้ไม่ได้มันไม่มีความยับยั้งชั่งใจมันไม่มีความทะเยอทะยานมันไม่รักดี2ปีที่คุณเอาเขาไปอยู่ด้วยอ่ะการที่คุณจะเทรนเด็กไม่รักดีกลุ่มหนึ่งอ่ะให้มันกลายเป็นเด็กที่รักดีหรือใช้ได้ขึ้นมาไม่ใช่เอามันไปล่ามโซ่ค่ะคุณไปเปิดดูตำราการกรูมเด็กการเทรนเด็กการทำให้คนมันเป็นคนดีขึ้นมาไม่มีข้อไหนบอกว่าเอาคนไปล่ามโซ่แล้วคนจะเป็นคนเอาคนไปล่ามโซ่คนมันจะกลายเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายขึ้นการล่ามโซ่มันเอาไว้ฝึกสัตว์มันไม่ได้เอาไว้ฝึกคนเลือกแบบนี้ถ้าไม่เข้าใจไม่ต้องเป็นค่ะรัฐมนตรีกลาโหมอะค่ะภาวนาว่าปรับครม.ครั้งหน้าคุณจะหลุดถ้าคุณยังมี mindset แบบนี้อยู่ในกระทรวงกลาโหมอันนี้คือโกรธจริงๆเพราะการล่ามโซ่มันบาบาริกมันป่าเถื่อน
มันไม่อาจจะเป็นการกระทำที่อยู่ได้ในศตวรรษนี้ plus เด็กเหล่านี้ไม่ได้ไปฆ่าคนตาย มันก็แค่เด็กไม่รักดีมันก็แค่เด็กติดยามันก็แค่เด็กที่มันไม่อยากจะอยู่ในกฎเกณฑ์ของกองทัพมันอยากจะท้าทายอำนาจของพวกคุณหน้าที่ของพวกคุณคือเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเรามีอำนาจมากกว่าเราควรจะมีทุกสรรพกำลังหรือทุกกลยุทธ์กลวิธีที่จะทำให้เด็กมันดีขึ้นคำว่าดีขึ้นไม่ได้เปลี่ยนจากหมาให้เป็นเทวดาค่ะดีขึ้นก็คือว่าวันนี้ถ้ามันชั่ว101อ่ะมันรุ่งขึ้นความชั่วมันเหลือ99อ่ะคุณก็ต้องถือว่ามันดีขึ้นไหมและคุณเอาเขาไปแล้ว2ปีอ่ะคุณมีหน้าที่ทำให้เขาดีขึ้นไม่ใช่ทำให้คนกลายเป็นควาย